ได้รับอันสงจากกก็เดี๋ยวต้องตามดูว่าเพราะเราสามารถที่จะตามดูการการรายงานการประชุมแล้วเขาก็จะลงไว้ว่าท่านนี้แสดงความเห็นยังไงท่านนี้แสดงความเห็นยังไงผมก็จะตามดูเพราะว่ารายงานการประชุมนี้จะถูกเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการโดยปกติแล้วเราสามารถประชาชนทุกคนสามารถตรวจได้ผมก็จะตรวจตรงนั้นใครแสดงความเห็นยังไงเพราะว่าตัวผมเองนี่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปนั่งตรงนั้นไม่มีโอกาสได้เข้าไปฟังเราก็จะดูได้จากแค่นี้เราก็จะตรวจดูเพราะผมโดยทัศนะของผมเองผมบอกกระบวนการ12เนี่ยไม่ใช่การแต่มันคือการทำลายกันอย่างสารไม่ได้ใช้ถ้าพี่ธีรยุทธเพราะว่าพรบ.นิรโทษดึง112เข้าไปแล้วมีคนพยายามขับเคลื่อนเนี่ยค่ะพี่จะดำเนินการยังไงต่อหลังจากที่พี่ติดตามแล้วอันนั้นก็ต้องรอดูว่าที่สุดเขาจะยังไงเพราะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นมองเห็นช่องทางในการดำเนินการมันมีอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ใช้คำวิจัยสารที่ท่านวางไว้คำวิจัยสารที่ท่านวางประดับฐานไว้แล้วเนี่ยเป็นการตรวจเทียบได้แหล่งที่มาของเงินนั้นเป็นแหล่งที่มาที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบนะครับนั้นกรณีของนายศักดิ์สยามที่ดำเนินการสร้างกระบวนการอันสารท่านได้วิจัยแล้วว่ามีเจตนาซ่อนเร้นปิดบังการบริจาคเงินเพราะกฎหมายห้ามเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญท่านวางบรรทัดท่านวางบทบัญญัติไว้ว่าห้ามมิให้มีนิติบุคคลใดที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีอันอาจจะเกิดผลว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์เกิดขึ้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสุจริตในการบริหารราชการบ้านเมืองไม่ให้มีความทับซ้อนกับผลประโยชน์ส่วนตัวกรณีของพรรคอนาคตใหม่จึงได้นำมากล่าวเรียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อที่จะได้ดำเนินการตรวจเทียบและขีดวงกรอบไม่ให้กระจายตัวออกไปนอกเหนือเสียจากคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญมิฉะนั้นแล้วเนี่ยการดำเนินการกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะเกิดการล่าช้าหากจะต้องมีการสืบสวนหรือว่าตรวจสอบเอาจากข้อมูลอย่างอื่นที่จะต้องรอหน่วยงานอื่นๆวินิจฉัยหรือชี้ขาดความผิดนั้นๆเสียก่อนเช่นกรณีที่จะกล่าวอ้างว่าการรับงานของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นเนี่ยจะเป็นการหัวประมูลหรือไม่มีการนำเงินที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นเนี่ยมาบริจาคให้กับพรรคการเมืองใดหรือไม่เนี่ยหากจะเป็นเช่นนั้นเนี่ยจะเกิดความล่าช้าเพราะจะต้องอาศัยหน่วยงานอื่นในการชี้ขาดว่าหัวประมูลหรือไม่แต่ในคำร้องของผมที่นำเสนอมุมมองทางข้อกฎหมายดังกล่าวมาเนี่ยก็เป็นการนำเสนอถึงแหล่งที่มาที่เกิดขึ้นจากรายได้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นที่มีนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีและในฐานะพรรคและในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนำไปบริจาคแหล่งที่มานั้นเมื่อเป็นแหล่งที่มาโดยไม่ชอบเกิดจากการกระทำความผิดดังที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้แล้วเนี่ยจึงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงเป็นคำวินิจฉัยที่1ทับ2567เนี่ยจึงเป็นคำวินิจฉัยที่อันควรเชื่อถืออันควรถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมืองสามารถที่ดำเนินการยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคภูมิใจไทยได้ครับผม